จากนี้ไปเราก็จะทําน้ําด่างจากที่เท่าก่อนนะคะพอวิธีทําน้ําด่างจากที่เท่าเราก็มีผงที่เท่าจากใต้เตานะคะอย่างเงี้ยค่ะผงขาวๆนะคะที่เราใช้ไม้ฟืนแล้วมันก็จะเป็นที่เท่าขาวๆงี้ว่าใส่ลงไปในนี้ในอัตราหนึ่งส่วนนะคะนี่ก็น้ําใส่ไปนะคะที่เท่านะคะหนึ่งส่วนน้ําก็หนึ่งส่วนเช่นเดียวกันนะคะให้เท่ากันนะคะทีนี้ถ้าเราหมักแล้วตรงนี้ทิ้งไว้ประมาณ1หรือ2อาทิตย์นะคะก็จะได้น้ำด่างจากขี้เถ้านะคะตัวนี้นะคะน้ำเหลืองๆแล้วพอจับดูมันจะลื่นๆเหมือนแฟบนะคะทีนี้ถ้าเราจะนำไปใช้ในด้านการล้างจานก็ใช้ได้แล้วนะคะโดยไม่ต้องผสมอย่างไรก็ได้แต่ทีนี้พวกเรายังติดฟองกันอยู่นะคะเราอยากจะได้มีฟองนะคะเมื่อได้น้ำขี้เถ้ามาแล้วตรงนี้เราก็จะใส่พวก N70 เข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าง N70 มันจะเป็นเคมีหรือเหลวอย่างที่เขาไปทำแชมพูกันนะคะนะคะกิโลหนึ่งก็ประมาณ70บาทแต่วิธีทำเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพื่อต้องการให้มีฟองแค่นั้นในนี้ก็จะเกือบจะ1แก้วนะคะซึ่งใช้กวนไปก็จะไม่หมดประโยชน์ของน้ำด่างก็คือล้างจานได้ซักผ้าได้นะคะเมื่อสมัยโบราณนี่ก็ใช้น้ำด่างเอามาซักผ้าล้างจานกันได้นะคะหรือท่านผู้ชมอยากจะได้มีฟองนะคะเราก็จะมาผสมกันเป็นสูตรที่มีฟองให้ท่านใช้ด้วยค่ะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรน้ำยาล้างจานนะคะจากน้ำด่างนะคะเราก็กรองน้ำด่างออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีตัว N70 ตัวนี้นะคะ N70 ก็เป็นขี้เคมีเหลวๆอย่างนี้ค่ะแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะดมดูได้แต่อย่าไปทานนะคะไม่ใช่แป้งเปียกนะคะทีนี้ถ้าเราได้น้ำตัวนี้มาแล้วนะคะเนี่ยน้ำด่างตัวนี้ก็มาผสมกับน้ำเกลือนะคะจะมีส่วนผสมก็มีน้ำเกลือที่ต้มแล้วเกลือประมาณครึ่งกิโลน้ำ5ลิตรนะคะแล้วก็น้ำด่างจากขี้เถ้าประมาณ5ลิตรนะคะเติมน้ำตัวนี้ลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเป็นน้ำยาล้างจานได้ทำให้เกิดฟองค่ะนะคะแต่ตัวนี้ถ้าเราใส่เยอะนะคะฟองก็จะมากเกินแล้วเวลาล้างนี่ทำให้เราเปลืองน้ำด้วยนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะทำให้มันมีกลิ่นหอมก็แต่งน้ำหอมเข้าไปแต่งสีเข้าไปซื้อหัวน้ำหอมมาขวดนึงก็เหยาะลงไปสักหยดเดียวนะคะก็จะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำด่างมาแล้วเราก็จะใส่น้ำด่างลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะถ้าตอนนี้เราเป็นน้ำยาล้างจานได้แล้วอันนี้ก็คือสูตรง่ายๆที่เราคิดค้นทำเองนะคะแล้วก็ทำเองใช้เองได้ถ้าคนมาเป็นร้อยเนี่ยเราล้างจานเราไม่ต้องไปซื้อน้ำยาล้างจานมาแล้วนะคะประหยัดไปได้เยอะนะคะค่ะก็ตรงนี้ทำเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะนะคะหรือถ้าหากว่าเราจะเก็บไว้นะคะก็ใส่ขวดเนี่ยค่ะก็คือจบกระบวนการในการทำน้ำยาล้างจานนะคะค่ะ